เอาเงยเงยนี่เอียงเงยเงยด้วยเงยด้วยเอาเงยพี่เงยจะไปทางสีฟ้านี่คือก้มนะนี่ก้มใช่ไหมต้องลบลงเงยเงยเงยถึงตรง20เลยแต่ว่านี่มันเกินใช่ป่ะทั้งอย่างที่ตรงเกลียวอย่างที่ตรงไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้เลี้ยงด้วยเงยด้วยจบคือเรียบร้อยนะครับได้ไปแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ24นาทีโอเคอ่ะมาดูยอมไหมยังครับอันนี้เรามาเริ่มนะครับการแข่งขันเขียน ChatGPT กันนะครับเราจะมาดีไซน์ไอ้รูปตัวนี้นะครับโดยเขาเรียกว่าตัววัดท่าทางการบินนะครับเป็นตัวเขาเรียกใช้ในแสดงในตัวในเครื่องบินนะครับก็เป็นคล้ายๆตัววัดทิศทางว่ามุมเอียงปีกทางซ้ายทางขวาก้มเงยยังไงนะครับคราวนี้เราก็ส่งไปให้ลูกทีมนะครับ3คนในการแข่งขันนะครับรูปแรกจะเป็นรูปที่อยู่ข้างหน้านะครับเป็นรูปกรอบมันตรงนี้ก็เป็นรูปข้างหลังนะครับก็เพื่อที่จะมาซ้อนรูปกันนะครับแล้วก็เขียน ChatGPT ถามมานะครับให้มันออกแบบเอารูป2รูปมาซ้อนกันนะครับแล้วก็เราก็จะมีกำกับมันว่าให้มุมเอียงกี่องศานะครับประมาณนี้เดี๋ยวต้องไปดูแต่ละคนนะครับว่าตอนนี้เขาใช้ ChatGPT สั่งมันยังไงนะครับอันนี้มาผู้แข่งขันคนที่หนึ่งนะครับจะใช้อะไรก็ได้นะครับไม่ได้ห้ามว่าจะเป็นจาวาสคริปต์เป็นได้ทุกแบบนะครับอันนี้เดี๋ยวถามอ่ะแล้วก็ใส่ครับก็คือหลักการก็คือห้ามคิดเองนะครับส่งคำถามไปจัดระเบียบคำถามเอาเองนะครับแล้วก็ประมาณว่าให้มันให้ ChatGPT สร้างขึ้นมานะครับนี่เริ่มกันแล้วนะครับอันนี้เป็นผู้แข่งขันคนที่2นะครับพี่เน็ตพี่เน็ตสู้ๆอันนี้ครับดูพี่เน็ตจะถามเขาว่ายังไง How to create image to circle CSS HTML use Java โอเคอันนี้เราก็ได้โค้ดมาแล้วนะครับกติกาของเราก็คือห้ามคิดเองนะครับแต่คุณต้องถามเป็นนะครับถาม ChatGPT ให้ถูกนะครับเราได้โค้ดมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับพี่เน็ตนี่คือผู้แข่งขันคนที่2มาผู้แข่งขันคนที่3ครับจากมอบุรพาวะครับมอบุรพาศรีราชาชลบุรีส่งเข้าประกวดนะครับผมปรากฏว่าเออร์ครับตรงต้องรีเฟรชครับคนนี้จะตามหลังเข้านิดหนึ่งนะครับยังไม่ถามได้เลยนะครับจะดูเด็กคณิตศาสตร์เอกคณิตศาสตร์เจอกับ AI นะครับตอนนี้เริ่มถามแล้วถามว่า rotate picture ถามอีกแบบหนึ่งครับ CSS ได้แล้วได้โค้ดมาโลเคทอินเมจ90ดีกรีอ๋อเห็นแล้วเห็นดีกรีแล้วนะครับอันนี้ผู้ชนะก็คืออาจจะต้องให้คะแนนนะครับว่าหมุนได้ดีไหมถูกได้ตรงถูกต้องตามโจทย์ไหมครับก็คือว่าถ้าจะมีช่องเทคบ็อกซ์2ช่องนะครับช่องแรกใส่มุมเงยมุมก้มนะครับอีกช่องใส่มุมเอียงนะครับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับก็คือตอนนี้กำลังให้ใช้ GPT ออกแบบโค้ดเป็น CSS นะครับทั้งหมดนี้เลือก CSS กันหมดเลยนะครับเป็นจาวาสคริปต์
โอเคอันเนี้ยไปวางใน HTML ในไฟล์เครื่องเราได้เลยไม่ต้องไปใช้เซิร์ฟเวอร์นะครับเขียน HTML ขึ้นมาได้เลยแล้วก็เอาอิมเมจไปวางไว้ตรงตำแหน่งเดียวกับ HTML นะครับได้เลยอันนี้ไปถึงไหนแล้วไม่รู้นี่ครับอันนี้จากมทรหน้านะครับส่งเข้าประกวดก็ตอนนี้น้องนัทนะครับขึ้นโค้ดไปได้นำหน้ากับกว่าเพื่อนๆไปได้ไกลพอสมควรครับอันนี้ได้เทคบ็อกซ์ขึ้นมาแล้วนะครับโชว์รูปมาแล้วนะครับนี่โชว์รูปที่เป็นข้างหลังมาแล้วนะครับโอเคแล้วก็กรอบเหมือนจะไปทับกรอบนะครับต้องเป็นกรอบไอ้อะไรอะไรตัวเทคบ็อกซ์ที่จะกรอบ insert ไอ้ตัวข้อมูลในปุ่มอะไรพวกนี้ใส่ไปด้วยนะครับตึ๊ดอันนี้ก็คือเราจะสร้างกรอบหน้ามานะครับแล้วข้างหลังข้างหลังก็จะหมุนแล้วก็หมุนมันก็ยกขึ้นยกลงแล้วก็เอียงด้วยนะครับก็จะมีช่องใส่มุมเงยแล้วก็มุมเอียงนะครับก็ปุ่มกดนะครับพอกดไปปุ๊บอย่างเงี้ยมันเงยนะครับถ้ามันเงยให้มันตรงเนี้ยจะเป็นสีฟ้าและสีน้ำตาลนะครับถ้าเงยไอ้รูปตรงเนี้ยมันต้องลบข้างหลังต้องลงมานะครับเพื่อใช้ไอ้ตรงเนี้ยขึ้นไปตรงนี้เป็นสีส้มมันจะต้องไปแตะตรงมุมตรงนี้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าเอียงนะครับถ้าเอียงขวาข้างหลังก็ต้องเอียงขวานะครับข้างหลังเอียงขวานะครับจะเหมือนมันหมุนทางซ้ายนะครับแต่ว่าข้างหลังมันเอียงนะครับแล้วก็ข้างหน้าถ้าเอียงซ้ายมาทางนี้เอียงขวามาทางนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโค้ดอันนี้เขาเอียงมัน3มิตินะครับมันเอียงคนละแบบแล้วรูปมันไม่ซ้อนกันเนี่ยโอ้ยเอียงคนละนี่โค้ดจาก GPT ออกมานะครับเอามันรูปเดียวกันเนี่ยมันต้องเอารูปนั้นไปว่าข้างหลังไม่ใช่หรอดูครับดูคนคุยกับ AI ชุดบอกมาอย่างนี้นะครับจริงๆอันนี้มันต้องเหมาะกับคนเขียนโปรแกรมเป็นด้วยนะครับจะต้องแบบมาแต่งโปรแกรมให้ถูกอ๋อพี่เนี่ยนี่ back to the basic นะครับพยายามจะเอาวิธีก่อนซ้อนรูปให้ได้นะครับรูปไม่ต้องเป็น transparent นะพี่เน็ตรูปไม่ต้องเป็น transparent ก็คือมันก็ทะลุอ่ะมันโปร่งเข้าไปอ่ะไอ้แต่ว่าถ้ารูปวงกลมเราจะไม่รู้ว่ามันทะลุไปได้หรือเปล่าต้องใช้ไอ้ที่นัดส่งมารูปนั้นอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นการแข่งขัน ChatGPT ครั้งแรกของประเทศไทยนะครับระหว่าง3หนุ่มชาวชลบุรี1คนน่าน1คนลำพูน1คนนะครับระดับประเทศนะครับโอเคไม่รู้ว่าจะจบกันแค่ไหนนะครับตอนนี้ใช้เวลากันไปแล้วประมาณ10นาทีแล้วนะครับคนนี้ก็เนื่องจากมัน ChatGPT เนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับคนนี้ใช้วิธีใช้ Google Translate ช่วยก่อนอันนี้คือโค้ดนะครับที่เห็นเนี่ยมันคือโค้ดที่ ChatGPT ตอบมาและก็คำอธิบายอยู่ตรงนี้นะครับปัญหาคือเราจะประกอบร่าง
จากโค้ดที่ได้มาเนี่ยประกอบร่างในตัวโปรแกรมเรายังไงนะครับโปรแกรมตัวนี้เป็น CSS จะต้องไปวางใน HTML ต้องก๊อปเป็นส่วนๆไปอันนี้เป็นการฝึกทักษะนะครับนี่ก็เป็นการแข่งครั้งแรกนะครับนี่ก็เพื่อที่จะ1ฝึกทักษะภาษาอังกฤษนะครับในการถามตอบหรือถามอย่างเดียวในการถามเป็นตัว AI แล้วต้องอ่านด้วยนะครับแล้วต้องแล้วก็ฝึกโคดดิ้งด้วยว่าต้องวางโค้ดให้ถูกตำแหน่งแชท GPT นี่อาจจะเหมาะกับคนที่เก่งภาษาอังกฤษนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าได้ภาษาอังกฤษนี่เขาจะมีการถามตอบได้ตรงวัตถุประสงค์มากขึ้นนะครับจะทำให้การเขียนโปรแกรมได้ผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นนะครับอันนู้นเครื่องนี้จะมี2จอนะครับจอหนึ่งเอาไว้ถามอีกจอหนึ่งเอาไว้เขียนโค้ดอันนี้อ๋อนี่ใช้บาร์นะครับในการเปลี่ยนมุมนะครับคือเราไม่ได้ถามบาร์ให้มันตอบสับเป็นบาร์มาให้เราใช่ป่ะใช่ป่ะอ๋อโอเคได้อยู่ก็ไม่เป็นไรเอางี้ก็ได้ให้มันหมุนได้ถ้าจะบอกมันต้องบอกให้ครบอย่างเช่นว่าเอาเทคบ็อกซ์แล้วสับมิดอะไรเงี้ยอันนี้รู้สึกคนนี้จะใกล้ความจริงหน่อยนะเพราะว่ารูปไอ้ตัวมาตรวัดท่าทางการบินมันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวปรับมุมอ่ะนี่ซ้อนรูปได้แล้วนะครับซ้อนรูปได้แล้วนะครับแต่มันสีส้มนี่เนี่ยซ้อนรูปถ้าซ้อนรูปมันจะสีส้มๆขึ้นมานะครับอันนี้เกือบได้แล้วมันจะเป็นรูปคล้ายๆอยากได้เลยนะครับอันนี้ใช้ฝีมือในการปรับแต่งเมนวลนิดหนึ่งนะครับเมนวลของตัว CSS นะครับต้องใช้ตัวโหมด Developer ของเบราว์เซอร์นะครับไปช่วยปรับโอเคอันนี้ก็พยายามจะบอกน้องนะครับว่าท่านรูปตัวนี้มันจะเป็นรูป400คูณ400นะครับก็ถ้าจะหมุนได้ต้องหาเซนเตอร์มาให้ได้ก่อนอย่างเช่นว่าจุดเซนเตอร์ก็แกน x กับแกน y มันจะอยู่ที่200ต้องบอก ChatGPT ว่าให้ moving จากเซนเตอร์ rotate จากจุดที่เป็นพิกเซลที่200อะไรประมาณนี้นะครับให้มันคำนวณให้จริงๆเราก็ถามมันได้แหละแต่ว่าเป็นไกด์ให้น้องๆเพราะว่าบางทีน้องไม่ไปถามไม่ถูกว่าจะ rotate จากตำแหน่งไหนประมาณนี้มันก็จะผิดไปนะครับโอเคได้เป็นไกด์เพราะว่าอันนี้ก็เคยเล่นกันอยู่เพราะว่าเวลาจะถามตัว ChatGPT ต้องสโคปมันหมายถึงว่าให้มันระบุวัตถุประสงค์เราให้ชัดเจนไปตรงผลลัพธ์ที่อยากได้นะครับถ้าเราบอกมันกว้างไปมันก็จะตอบแบบกว้างๆอันนี้มาตรงนี้นะมันนวดได้นะแต่ว่าคือต้องก๊อปไปอ่ะแล้วต้องไปปรับเอาจากไอ้ตรงในโค้ดนิดนึงอันนี้ก็ใช้ Google Translator นะอะไรละเฮ้ยเหมือนก็จะซับเสร็จแล้วโอ้ยต้องสืบจะเอียงผิดนะนัดมันไม่ได้เอียงจะตรงกลางอ่ะมันเอียงจะตรงริมอ่ะใช่ป่ะเพราะจุดมันต้องบอกจุดกลางมันเหมือนกระดาษพับอ่ะแล้วมันเอียงออกไปเงี้ยมันเอียงแบบแปลกๆอันนี้ก็เกือบได้นะครับอันนี้มีความคืบหน้าพอสมควรนะครับต้องนี่ต้องบอกมันต้องมีเทคนิคการถามมันอย่างเช่นว่าให้มันคำนวณหาจุดกลางของภาพอ่ะว่าเป็นสอดที่200พิกเซลทั้งแกะ x แกน y ภาพมีขนาด400แล้วจะหมุนตรงกลางอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะ
บอกให้เราถูกนี่เขาก็ไปทัสเลตมาพี่เขาถาม rotate form center มันกลับเกือบได้แล้วนะอันนี้เหมือนจะเป็นจริงไม่สุดละสงสัยงานนี้นัดมีโอกาสได้ละเออยังต้องสู้ผู้ท้าชิงนั่งตรงนู้นเอ้ยไม่ใช่นัดนี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเอียงผิดละเอียงตลกมากมันเนี่ยเอียงในแนว 2D นะนัดเหมือนผิดแกนอ่ะมันต้องบอกแกน x กับแกน y ด้วยนัดผิดเอียงผิดแกนอันนี้กองทัพอากาศอาจจะมาติดต่อเราในการช่วยสร้างตัวอินดิเคเตอร์ของเครื่องบินนะครับอันนี้เราดีไซน์กันแบบสดๆนะทั้งรูปทั้งโค้ดนะครับแบบดิบๆเลยนะครับแต่ว่าเราก็ใช้ตัว ChatGPT ในการช่วยในการสร้างโค้ดนะครับให้ดูความชำนาญของDeveloper ของเรานะครับอันนี้ก็คือเลิกงานแล้วเราก็เลยมานั่งทดสอบตัว ChatGPT นะครับจริงๆตัวนี้มันช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานเราประมาณเกือบ10เท่านะครับจากเมื่อก่อนเราใช้ Google แล้วก็ใช้พวก Stack Overflow อะไรพวกเนี้ยนะครับจะไอ้ตัวนี้จะเร็วกว่าเยอะเลยโอ้ยอันนี้เหมือนว่ามันเอ้ยได้แล้วได้เลยแกนได้เลยเล็ก3แกเลย x y z เลยโอ้โหอ่ะมาดูอ่ะเฮ้ยนัดมันพี่ว่ามันได้แล้วเนี่ยมันพี่ว่ามันจบเลยแล้วนะอ่ะอะไรอะไรเอ้ยเอ้ยเหมือนกิ้งไปด้วยอ่ะมันกิ้งเป็นวันไปแล้วเอ้ยของนัดเหมือนมันจะจบว่ะมันจะจบได้ละเกือบได้แล้วอ่ะมันมือพี่ว่ามันได้แล้วแหละได้ใช่ป่ะนั้นมัน2แกนได้3แกนเลยอันนี้มันยังอยู่ตรงนี้กันอยู่เลยนี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้เนี่ยนานอยู่ครับอันนี้กี่นาทีละโอ้ยถึงครึ่งชั่วโมงเลยครับรู้สึกว่าจะอย่าลืมทำไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยเดี๋ยวไปตรวจทดสอบกันก่อนอันนี้ทดสอบเนี่ยนะครับนั่นนะครับได้ละเอียงด้วยเงยด้วยเห็นไหมครับโอ้อันนี้คือเดี๋ยวดูใกล้ๆเดี๋ยวโฟกัสหน่อยเอาเงยนี่เอียงเงยด้วยเงยด้วยอันนี้ไหมพี่เงยจะไปทางสีฟ้านี่ก้มนะนี่ก้มใช่ไหมต้องลบลงเงยตกเกียงสาเงยถึงตรง20เลยเด้เงยพี่เงยเยอะแต่ว่านี่มันเกินใช่ป่ะอันนี้อาจจะไม่ตรงสเกลเนี่ยไม่ตรงไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้เอียงด้วยเงยด้วยเห็นเนี้ยคือจบคือเรียบร้อยนะครับได้ไปแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ24นาทีโอเคเป็นไงบ้างพี่มาดูยอมกันยังไม่ยอมเดี๋ยวนี่เราหมุนเนี่ยแต่ไม่มีปุ่มหมุนไงต้องสร้างปุ่มหมุนอีกนี่นะครับเผื่อถามก็ได้ครับเผื่อน้องๆนักเรียนนักศึกษาอยากจะทำกันบ้านนะครับตอนนี้มีจาวิสนะครับมาช่วยทำกันบ้านให้เราแล้วมันไม่รู้ทำให้คนฉลาดขึ้นหรือโง่ขึ้นก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการสนทนาภาษาอังกฤษกับ AI ไปในตัวอันนี้เรายังให้น้องเขาคนนี้เป็นผู้ชนะไปแล้วนะครับเราจะลองดูอันดับ2อันดับ2ให้50บาท อันดับหนึ่งเข้าวินไปแล้วนะครับแต่มีการจูนนิดนึงจูนท่าบินนิดนึงนะครับ
ก็ใช้เวลานิดเดียวนะแต่ว่าเราต้องเดี๋ยวจะแจกโค้ดอันนี้ไปด้วยทั้งรูปตรงนี้นะครับทั้งโค้ดทั้งรูปเนี่ยขึ้นไปบน GitHub นะครับเดี๋ยวจะแจกไว้ในใต้ลิงก์นะครับเป็นผลงานการสร้างอินดิเคเตอร์เครื่องบินแบบง่ายๆนะครับแบบเร็วๆด้วยตัวช่วยเรียกว่า ChatGPT นะครับศูนย์อ่ะโอเคพอลบนะลบคือเลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวขวาอันนี้ขวาใช่ไหมใช่อ๋อแสดงบวกมันโอเคอันนี้ก็เกือบได้นะครับกำลังให้แก้เขาเรียกว่ามุมเอียงนะครับถ้าเราเอียงอันนี้คืออันนี้คือเลี้ยวขวาใช่ป่ะเลี้ยวขวามันจะนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจะใส่ลบใช่ไหมเลี้ยวซ้ายพอใส่พอใส่บวกก็จะมุมมันจะสลับกันนะครับบวกมันจะเอียงขวาเนี่ยถ้าบวกจะเลี้ยวทางขวาอ่ะ45 องศาเป็นไง45จะมันจะนี่พอดีไหมเออโอเค90ไอ้นี่เนี่ย90พอดี78คนนี้ก็ได้นะครับ90อ่ะ90โอเคถูกต้องใช้ได้แล้ว45พิมพ์เลย45เนี่ยโอเคเลยเร็วด้วยนะครับลบ45โอเคเรียบร้อยสำเร็จเดี๋ยวแจกโค้ดไปนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่อง Channel อันนี้เดี๋ยวยังไม่มีชื่อช่องนะครับเดี๋ยวลงคลิปแล้วจะตั้งชื่อช่องให้นะครับเดี๋ยวไปติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับเรียบร้อยวันนี้ก็ต้องจ่ายน้องค่าแข่งเขียนโปรแกรมด้วย ChatGPT นะครับ150 บาทแล้วอย่าลืมติดตามการแข่งขันด้วย ChatGPT ครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวขอปิดช่องก่อนนะครับขอบคุณครับ